ทักษะออนคะเจอวางระเบิดเรื่องหัวใจแฟนๆแห่ถามยังไงเล่าสิแอปทักษะออนพักเจริญสุขถูกจับตาและถูกแซวเรื่องหัวใจต่อเนื่องเรียกว่ามีประเด็นกับจิ้นหนุ่มหลายรายจนแฟนลุ้นว่าใครคือตัวจริงของแม่แอปกันแน่ล่าสุดแอปโพสต์ภาพสวยหวานกลางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแปะอีโมจิหัวใจแทนแคปชั่นแต่คุณพ่อลูกสามอย่างหนุ่มนักแสดงนิกบัลลุมวุฒิดันเข้ามาคอมเมนต์แซวเกมระวังเบิดเบาๆว่าสวยๆออร่าเหมือนคนมีความรักงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆที่ผ่านมาเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวต่างก็พากันเข้าข้างถามใหญ่เช่นพ่อต้องรู้อะไรมาแน่ๆวางระเบิดอีกแล้วคนนั้นคือใครในไอจีใช่ไหมหรือคนในใจวางระเบิดแม่แอปและพ่อมิกพ่อนะพ่อต้องเล่านะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรรับชมกันเลยค่ะ